Hello everyone สวัสดีค่ะวันนี้ครูพิมพ์ก็นำตัวอย่างบทสนทนานะคะในการเดินทางมาฝากกันค่ะซึ่งครูพิมพ์ก็คัดสรรนะคะประโยคที่คิดว่าเราใช้พูดบ่อยๆนะคะในการเดินทางนักเรียนสามารถออกเสียงตามครูพิมพ์ได้เลยนะคะเพื่อเป็นการฝึกการออกเสียงประโยคต่างๆค่ะเราไปดูตัวอย่างบทสนทนากันเลยค่ะตัวอย่างของบทสนทนานะคะบทสนทนาแรกก็คือ at the train station ก็คือที่สถานีรถไฟนะคะ ก็สถานการณ์แรกเลยนะคะคุณไมค์นะพูดว่า excuse me I want to book a ticket for Chiang Mai where can I buy a ticket นะคะ excuse meI want to buy a ticket for Chiang Mai. Where can I buy a ticket? ก็แปลว่าขอโทษนะครับผมต้องการซื้อตั๋วไปเชียงใหม่ผมสามารถซื้อตั๋วได้ที่ไหนนะคะสมศรีบอกว่านะคะ at the ticket office over there at the ticket office over there ก็แปลว่าที่สำนักงานขายตั๋วนะคะอยู่ทางโน้นนะคะ over there Mike ตอบว่า thank you ขอบคุณครับคุณไมค์ก็เดินไปที่สำนักงานขายตั๋วนะคะ Mike is walking to the ticket office นะคะ Mike บอกว่า Hi I want to buy a single ticket for Chiang Mai please how much is the fare Hi I want to buy a single ticket for Chiang Mai please how much is the fare ค่ะก็แปลว่าสวัสดีครับคือผมต้องการซื้อตั๋วเที่ยวเดียวนะคะ single ticket ก็แปลว่าตั๋วเที่ยวเดียวไปเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ถามว่าคำว่า fare แปลว่าค่าโดยสารนะคะ how much is the fare ก็แปลว่าค่าโดยสารราคาเท่าไหร่นะคะจำปีนะคะก็บอกว่า is 250 baht นะคะ250บาทค่ะ Mike ก็บอกว่า okay here you are what time does the train leaveนะคะตกลงนี่ครับแต่ก็รถไฟออกเวลากี่โมงนะคะ what time แปลว่าเวลากี่โมงนะคะ leave แปลว่าออกจาก what time does the train leave ก็แปลว่ารถไฟออกกี่โมงครับจำปีตอบว่า trains to Chiang Mai leave every 30 minutes trains to Chiang Mai leave every 30 minutesนะคะก็แปลว่ารถไฟไปที่เชียงใหม่ออกทุกๆ30นาทีค่ะเราไปดูตัวอย่างบทสนทนาเพิ่มเติมกันต่อค่ะคุณไมค์นะคะคุณไมค์ก็ถามต่อว่า How long does it take to get to Chiang Mai? How long does it take to get to Chiang Mai? ก็แปลว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ที่จะไปถึงเชียงใหม่นะคะคุณจำปีตอบกลับมาว่า it takes about 9 hours it takes about 9 hours ก็แปลว่ามันใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมงซึ่ง about แปลว่าประมาณครับ Mike บอก oh my god it's just a long way which platform นะ oh my god ก็เป็นลักษณะของคำอุทานนะคะ it's just a long way it's such a long way ก็แปลว่ามันระยะทางมันไกลมากนะคะแล้วก็ถามว่า which platform ก็แปลว่าชานชาลาไหนซึ่ง which ก็แปลว่าอันไหนนะคะแล้วก็ platform แปลว่าชานชาลาค่ะจำปีตอบว่า platform 9ชานชาลาที่9ค่ะไมค์ก็ตอบโอเค thank you โอเคขอบคุณครับไปนะคะในวงเล็บนะคะ Mike is on the train now Mike is on the train now ก็แปลว่าตอนนี้คุณไมค์อยู่บนรถไฟแล้วนะคะMike พูดว่า Excuse me, is there anyone sitting here? Excuse me, is there anyone sitting here? ก็แปลว่าขอโทษนะครับมีใครนั่งกำลังนั่งอยู่ที่นี่หรือเปล่ามีใครนั่งอยู่ที่นี่หรือเปล่าสมเกียรตินะคะบอกว่า No, you can sit here if you like ไม่มีครับคุณสามารถนั่งได้เลยถ้าคุณต้องการ Mike ตอบกลับนะคะ Thank you very much ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะบทสนทนาต่อไปนะคะก็คือเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถประจำทางค่ะ at the bus stop เราไปดูตัวอย่างบทสนทนากันเลยนะคะมาร์คนะคะมาร์คพูดว่า excuse me where is the bus station
Excuse me, where is the bus station? ก็แปลว่าขอโทษนะครับสถานีรถประจำทางอยู่ที่ไหนครับคุณส้มนะคะบอกว่า just opposite the cinema just opposite the cinema ก็แปลว่าอยู่ตรงข้ามกับโรงหนังนะคะคุณมาร์กก็ตอบ thank you which bus goes to Nana thank you which bus goes to Nana ขอบคุณครับแล้วรถบัสคันไหนที่จะไปนานาคะคุณส้มตอบ the red bus นะคะ the red bus รถบัสคันสีแดงค่ะคุณมาร์กก็ตอบนะคะ thank you ขอบคุณครับแล้วก็ในวงเล็บนี้นะคะบอกว่า Mark is going to the ticket office Mark is going to the ticket office ก็แปลว่าคุณมาร์กเนี่ยกำลังเดินไปที่สำนักงานขายตั๋วนะคะคุณมาร์กพูดว่า Hello I want to buy two tickets and I want to sit in the front row How much is the fare Hello I want to buy two tickets and I want to sit in the front rowHow much is the fare? ก็แปลว่าสวัสดีครับผมต้องการซื้อตั๋ว2ตั๋วและผมต้องการนั่งแถวหน้านะคะ In the front row ก็คือแถวหน้าแล้วก็ How much is the fare? ก็แปลว่าค่าโดยสารราคาเท่าไหร่คุณภูมินะคะเป็นคนขายตั๋วบอกว่า It's 50 baht please 50บาทครับคุณมาร์กนะคะถามตอบว่า When is the next bus for Nana?When is the next bus for Nana? ก็แปลว่ารถบัสถัดเที่ยวไปเที่ยวต่อไปเนี่ยสำหรับไปนานาเนี่ยเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่เวลากี่โมงภูมินะคะคุณภูมิตอบว่า It will come in 10 minutes and you should take bus number 5. ก็แปลว่ามันจะมาอีก10นาทีนะคะแล้วก็คุณควรที่จะขึ้นรถบัสหมายเลข5คุณมาร์กก็ตอบนะคะ Thank you for your help ขอบคุณมากเลยสำหรับการช่วยเหลือนะคะตรงวงเล็บนี้ก็คือ Mark is on the bus ก็แปลว่าตอนนี้คุณมาร์กอยู่บนรถบัสแล้วนะคะมาร์กบอกว่า Please tell me where to get off Please tell me where to get off ก็แปลว่าช่วยบอกผมด้วยนะคะว่าลงที่ไหน Bus driver นะคะบอกว่าคนขับรถบัสนะคะ Okay I will let you know ตกลงครับเดี๋ยวผมจะบอกสวัสดีค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างบทสนทนานะคะที่จอดรถแท็กซี่นะคะเรียกว่า at the taxi rank ค่ะเราไปดูตัวอย่างบทสนทนากันเลยค่ะจิมมี่นะคะบอกว่า could you tell me where I can get a taxi could you tell me where I can get a taxi ซึ่ง could you tell me ก็แปลว่านะคะคุณช่วยคือ could you นะคะเป็นการพูดขอร้องแบบสุภาพนะคะ could ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าสามารถนะคะแต่นักเรียนสามารถแปลได้เลยว่าคุณช่วยบอกฉันได้ไหมว่าฉันสามารถขึ้นรถแท็กซี่ได้ที่ไหนนะคะคุณทอมบอก yes the taxi rank is on the opposite side of the road just over there นะคะคุณทอมบอกว่าได้ครับที่จอดรถแท็กซี่นั้นอยู่ตรงข้ามถนนนะคะทางด้านโน้นนะคะทางโน้นเลยนะคะพิมมี่บอก thank you very much ขอบคุณมากค่ะ a taxi driver คนขับรถแท็กซี่นะคะ excuse me do you want a taxi excuse me do you want a taxi ขอโทษนะครับคุณต้องการรถแท็กซี่หรือเปล่าครับพิมมี่ตอบ yes ต้องการค่ะ a taxi driver นะคะคนขับรถแท็กซี่ก็บอกว่า where would you like to goWhere would you like to go? คุณอยากจะไปที่ไหนครับ พิมมี่ตอบ I would like to go to Siam Paragon. Can you take me to Siam Paragon? นะคะคือฉันอยากจะไปที่สยามพารากอนค่ะคุณช่วยไปส่งฉันที่สยามพารากอนได้ไหมคะแล้วก็คนขับรถแท็กซี่นะคะบอกว่า Yes, come on in. ได้ครับเชิญข้างในพิมมี่นะคะบอก Please drive slowly. หรือนะคะ Don't drive too fast, please.ก็คือกรุณาขับรถช้าๆหน่อยค่ะคนขับรถแท็กซี่นะคะบอก Oh I'm very sorry I'm madam นะคะก็คือ Oh ผมขอโทษครับคุณผู้หญิงนี่ก็คือตัวอย่างนะคะของการขึ้นรถแท็กซี่ค่ะนี่คือคำศัพท์นะคะแล้วก็ประโยคบางส่วนที่เราจำเป็นต้องใช้นะคะในการขึ้นรถแท็กซี่นั่นเองก็คือ Can you take me to
นะคะก็แปลว่าคุณช่วยไปส่งฉันที่ซึ่งนักเรียนสามารถใช้ can ด้วยแล้วก็คำว่า could ก็ได้นะคะ could ตรงนี้ก็เป็นคำที่สุภาพขอร้องแบบสุภาพได้ด้วยซึ่งคำว่า can ไม่ได้แปลว่าสามารถอย่างเดียวแต่เป็นการพูดขอร้องได้ด้วยนะคะ can you take me to ก็คือคุณช่วยไปส่งฉันที่แล้วก็ตรงนี้เราก็สามารถบอกสถานที่ได้เลยครับ how much is the fare how much is the fare ก็แปลว่าค่าโดยสารราคาเท่าไหร่แต่ก็ take the bus number take the bus numberก็แปลว่าขึ้นรถเมล์สายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็บอกเป็นจำนวนตัวเลขแล้วก็ลักษณะของตั๋วนะคะก็ single ticket ก็แปลว่าตั๋วเที่ยวเดียวนะคะ return ticket ก็แปลว่าตั๋วไปกลับค่ะแล้วก็การลงรถเขาเรียกว่า get off แล้วก็ขึ้นรถก็คือ get on ครับThank you very much for watching my video. ขอบคุณมากนะคะในการรับชมการสอนของพิมพ์ในครั้งนี้ค่ะครูพิมพ์ก็หวังว่านักเรียนจะสามารถนำคำศัพท์แล้วก็ประโยคเหล่านี้นะคะไปใช้ในการขึ้นรถประจำทางนะคะขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็รถไฟได้นะคะวันนี้ครูพิมพ์ก็ขอลานักเรียนไปก่อนแล้วพบกับเนื้อหาใหม่ครั้งต่อไปค่ะ Goodbye